กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้ก็อย่าลืมนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบวันที่เดือนพ.ศ.รวมไปถึงเวลาเกิดและส่งวันที่4221606มาที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณกมลวรรณนะคะ28กันยายน2530เวลาเกิด5ทุ่มวันจันทร์ขายเสื้อผ้าจะดีหรือเปล่าแล้วมีโชคลาภไหมคะ28สักครู่ครับ28กันยา30 5ทุ่มตรงกับวันจันทร์นะครับอาชีพนี้ทำไปเรื่อยๆเลยนะครับทำไปเรื่อยๆเลยนะก็จะเป็นลักษณะปากต่อปากคนช่วยเหลืออุดหนุนนะครับแล้วก็ถึงจะไม่หวือหวาก็เถอะส่วนในเรื่องการเสี่ยงโชคนั้นไม่เด่นเลยSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณจารวีค่ะเกิดวันที่1เมษายน2513นะเวลาเกิด3ทุ่ม45นาทีพุธกลางคืนถามเรื่องของการงานว่าควรที่จะค้าขายอะไรแล้วก็การเงินด้วยค่ะแหมจริงๆแล้วในแง่ของการค้าขายเนี่ยก็ผมอยากจะให้จับเสือมือเปล่ามากกว่าพวกขายตรงงานเป็นคนกลางพวกนี้ขนขวายหน่อยนะครับอาจจะมีการจรการเดินทางแต่ต้องมีการจรการเดินทางนะอันนี้คือทำเสริมนะครับอาชีพที่เด่นโอเคฮะถ้าทำเกี่ยวข้องกับธุรกิจพวกซักรีดได้แต่มีเงื่อนไขคือมีการจรเหมือนกันไปเก็บผ้าไปส่งผ้านะแล้วยิ่งถ้าทำต่างถิ่นฐานด้วยจะยิ่งสมรูปอันนี้เป็นเงื่อนไขแล้วนะไม่ใช่เงื่อนไขหรือนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณทมนวัน22มีนาคม2514นะคะเวลาเกิด2ทุ่มตรงไม่ได้บอกวันอาชีพการบริการเป็นอย่างไรการเงินและโชคลาภถ้าเป็นลักษณะงานบริการจริงๆก็ถือว่าสมรูปเพียงแต่ว่าอย่างสมมุติยกตัวอย่างพวกแอร์พวกสจ๊วตอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งพวกรีเซพชันแต่ของคุณมีเงื่อนไขคือจะต้องมีการจอดไม่ใช่งานนั่งโต๊ะพูดง่ายก็คือถ้าเป็นลักษณะงานเซอร์วิสมีการเดินทางหรือคอยให้คำแนะนำนะครับอยู่ในขอบเขตพื้นที่ที่มีจำกัดก็ว่าไปแต่เราไม่ได้อยู่กับที่เนี่ยก็ถือว่าสมรูปนะครับส่วนในเรื่องของการเงินบีจอนนี่เป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง45ย่าง45เนี่ยการีจี้เรือนเงินอาจจะเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวานะครับก็ของคุณเนี่ยช่วงนี้ถ้าเจอคนชราขอให้หาโอกาสแบ่งปันทำทานครับมาในส่วนของจดหมายกันบ้างคุณคันชิตนะคะเกิดวันที่15สิงหาคม2543เวลาเกิดบ่าย 3:35 นาทีวันอังคารครับชื่อก่อนเลยค่ะดีหรือเปล่าคันชิตคันชิตขอควายรอหันทอช้างสระอีต่อเต่าไม่ดีแล้วนะเกิดเป็นคนวันอังคารก็พันชนะคอควายอยู่วักจันทร์ก็ติดกาลีนะครับเป็นสุภาพบุรุษให้เริ่มด้วยตัวดอเด็กตอเต่าทอทุ้งททหารทอทงนอหนูหลีกเลี่ยงกอไก่ขอไข่คอควายคอละคังแล้วก็งองูครับแล้วก็ถามในเรื่องของการเรียนรวมไปถึงสุขภาพด้วยก็ยังพอไกด์ได้นะฮะย่าง14เต็มย่าง15นะครับอังคารสวยพวกฟิลงานช่างช่างใหญ่ก็วิศวะทุกสาขานะครับทันตแพทย์แพทย์ผ่าตัดนักบินนักวิทยาศาสตร์นักเคมีรับราชการตำรวจนะแข็งๆหน่อยนะส่วนในถ้าเป็นสายศิลป์รัฐศาสตร์สอบประหลัดนิติเน้นอัยการทนายของแผ่นดินอันนี้คือสิ่งที่เด่นเดี๋ยวลองดูว่ามีกลุ่มอื่นอีกไหมลองลงมาเป็นพวก IT คอมพิวเตอร์แต่พยายามทำงานกับพวกองค์กรต่างชาติต่างภาษาจะยิ่งดีครับสุขภาพนิดนึงค่ะสุขภาพของน้องเขา2ทางทางเดินอาหารกับทางเดินหายใจนะจันทร์กับพุธเสียและอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะครับก็พวกทางเดินเบาหวานทางเดินอาหารซีสมเหลือกลุ่มหนึ่งพวกไมเกรนช่องปากแล้วก็ในเรื่องของพวกทางเดินหายใจจ้ะเอาล่ะเรื่องงามยามดีวันมงคลค่ะช่วงปลายเดือนนะครับก็วันอาทิตย์ที่29วันนี้เป็นวันลอยดีทีเรียกหมอแล้วก็วันธงชัยสามารถประกอบการมงคลได้ครับไม่ติดขัดอะไรช่วงเวลาที่ดีที่สุด 9:31 นถึง 10:00 นแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคารที่31มีนาคมครับวันนี้เป็นวันฟูแล้วก็อัคคานิโรธตก
ในสตรีผู้ประกอบการมงคลก็ควรจะหลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอีสตรีก็สามารถดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด14:01 น.ถึง14:30 น.แต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้คาบเกี่ยวต้นเดือนเลยนะครับสำหรับวางแผนล่วงหน้าเสาร์ที่2ครับเป็นวันมหาสิทธิโชคสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่วันนี้ประกอบการมงคลได้ไม่ได้ติดเงื่อนไขอะไร13:01 น.ถึง13:30 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่6นะครับวันนี้เป็นวันมหาสิทธิโชคดีทีเรียงหมอนวันลอยเนี่ยอันนี้เป็นดีทีที่เป็นมงคลทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าวันนี้วันกับดีทีตรงกันคือวันพุธซึ่งหมายถึงเลข4นะฮะแรม4ค่ำอันนี้ตรงกันก็เป็นวันแข็งกระทิงวันทำอะไรรอบคอบระมัดระวังหน่อยและอัคนิโรธนะครับวันนี้ตกที่ภูเขาก็หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลที่เขาที่เหลือสามารถดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด8:01 น.ถึง8:30 น.แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอาทิตย์ที่10นะครับวันนี้เป็นวันอมฤกโชคชัยโชคดีทีเรียงหมอนนะครับก็ถือว่ามีดีทีที่ดีแต่ว่าวันนี้เป็นวันจมนะครับก็หลีกเลี่ยงการในเรื่องของการเขาเรียกว่าประกอบการมงคลทางน้ำสัญจรทางเรือและอัคนิโรธตกในย้วนยานก็ไม่ควรจะออกรถที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด9:01 น.ถึง9:30 น.แต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกนี้ก็เป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลนะคะที่คุณผู้ชมก็สามารถเลือกวันในการทำการมงคลได้นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามนะรายการทุกรายการของ Miracle Channel ย้อนหลังได้นะคะเข้าไปที่ YouTube แล้วพิมพ์ตามนี้เลยนะ Miracle Channel นะคะเวนุวัคทีวีไทยแลนด์นะคะนอกจากนี้ก็สามารถเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage นะคะ Miracle Channel TV จะได้ติดตามความเคลื่อนไหวของ Miracle Channel ด้วยนะคะแล้วส่วนใครที่ส่งข้อมูลดวงชะตาเข้ามาทางจดหมายอีเมล address หรือว่าเว็บบอร์ดนะคะรบกวนว่าต้องระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเข้ามาให้ครบแล้วก็รวมไปถึงเบอร์ติดต่อกลับด้วยนะคะและคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการเปิดดวง12ราศีได้สดๆแบบนี้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8:30 น.ถึง10:00 น.ตรงนั่นเองนะคะใครมีคำติชมแนะนำก็บอกกล่าวกับทางรายการได้เลยนะคะทุกคำติชมคำแนะนำจะได้มีการนำมาปรับปรุงแล้วก็ปรับเปลี่ยนกันนะคะแล้วก็สำหรับนะคะพรุ่งนี้นะใครที่อยากที่จะรับชมนะคะภาพบรรยากาศกิจกรรมของการบริจาคเลือดนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้รับชมกันอย่างแน่นอนนะจะได้ทราบว่าขั้นตอนนะหรือว่าหลายๆท่านที่ไปร่วมบริจาคเลือดกันหรือว่าตรวจดวงชะตากันเป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็วันนี้ก่อนจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมมองอะไรในแง่ร้ายไว้บ้างก็ดีถ้ามันช่วยเรารู้จักคำว่าระวังมากขึ้นเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ